สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ The Standard Now ครับวันนี้7เมษายน2564นะครับอยู่กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาชวนผู้ชมทุกท่านทาง YouTube Live แล้วก็ Facebook Live ของ The Standard มาคุยกันหน่อยครับ1ประเด็นที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือเรื่องของพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการหลายท่านอาจจะยังงงบางคนอาจจะเคยได้ยินบางคนอาจจะเคยผ่านตาในโลกออนไลน์วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าไอ้พรบ.ฉบับนี้ที่มันมีมาตั้งแต่ตอนปี40แล้วล่าสุดเมื่อวันที่23มีนาคมเนี่ยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฉบับแก้ไขออกมาตัวนี้แหละครับที่เป็นประเด็นนะฮะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมส่งให้รัฐสภาเตรียมที่จะพิจารณาต่อไปแต่มันเกิดเป็นแฮชแท็กในโลกออนไลน์ขึ้นครับคุณผู้ชมเป็นแฮชแท็กไม่เอาพรบ.ข้อมูลข่าวสารมีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าเอ๊ะไอตัวแก้ไขเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยประชาชนเนี่ยนะฮะไปขอข้อมูลยากขึ้นไหมทางฝ่ายรัฐเองจะปกปิดข้อมูลสำคัญอะไรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจาก2ท่านนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราไปพร้อมๆกันนะครับท่านแรกครับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์ครับผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิสระและอีกหนึ่งท่านครับคุณรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะฮะต้องถามคุณประสงค์ก่อนเลยแล้วกันนะฮะว่าผมเชื่อว่าประชาชนบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการชื่อมันฟังดูยากจังเลยจริงๆแล้วมันคืออะไรฮะกฎหมายข้อมูลข่าวสารเนี่ยประกาศใช้ประมาณเดือนกันยายน2540ครับก่อนรัฐธรรมนูญ2540อีกนะเพียงแต่ว่าพอรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยออกมาก็ได้มีการประกาศที่มันคล้ายๆว่าเป็นการรับรองหรือสอดคล้องว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับหลักของกฎหมายตัวนี้ก็คือการเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นนะครับอธิบายง่ายๆคือว่าบรรดาข้อมูลข่าวสารนะครับของราชการทั้งหมดเนี่ยจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนเนี่ยตรวจดูหรือเข้าดูได้นะครับการที่จะปกปิดเนี่ยมันเป็นเพียงข้อยกเว้นเท่านั้นซึ่งเป็นส่วนน้อยซึ่งการที่จะยกเว้นที่จะไม่เปิดเผยเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นเองสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมมติว่าตอนที่ผมทำข่าวใหม่ๆผมจะขอไปดูมันมีการประเมินผลประสิทธิอะไรกันประเมินผลงานอะไรกันเป็นคุณภาพของนักเรียนประถมศึกษาสมัยนั้นเรียกว่าสปช.หรือสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาตินะฮะเป็นการประเมินสำรวจว่าเฮ้ยนักเรียนประถมศึกษาเนี่ยจบป.1 ป.2 ป.3 ป.6 อะไรก็ตามแต่เนี่ยเขียนอ่านออกเขียนได้กี่เปอร์เซ็นต์ยังไงเรื่องนี้ควรจะเป็นความลับนะฮะไปขอปุ๊บบอกให้ไม่ได้เพราะเป็นเอกสารราชการคือคำตอบของราชการแค่นั้นคือเป็นเอกสารราชการคุณจบแล้วคุณไม่มีช่องทางที่ชาวบ้านจะไปไหนอันนี้เราพูดถึงสมัยก่อนสมัยก่อนนะฮะนี่กฎหมายตัวนี้มันจะ
กับหลักหมดคือว่าข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งหมดเนี่ยหลักการนะครับผมพูดว่าหลักการครับประชาชนเนี่ยสามารถขอดูได้หมดครับนะครับยกเว้นที่กฎหมายกำหนดเป็นเงื่อนไขว่าไม่ให้ดูนั่นเลยใช้ว่าปกปิดเป็นหลักเปิดเผยเป็นข้อยกเว้นเอ้ยเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นครับผมนะครับเงื่อนไขสำคัญเลยมีอยู่สองเรื่องหลักตามที่กฎหมายตัวนี้กำหนดอันแรกเลยคือข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ครับนะครับที่ทำให้เกิดความเสียหายอันนั้นอยู่ในมาตรา14ครับนะครับอันที่สองคืออยู่ในมาตรา15ครับข้อมูลข่าวสารที่กระทบกับความมั่นคงของประเทศความสัมพันธ์ระหว่างทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางเศรษฐกิจนั่นคือข้อแรกข้อที่สองก็คือการเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นเปิดเผยสำนวนสอบสวนของตำรวจของปปช.ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนอันนี้เขาเรียกว่าทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือเปิดเผยเรื่องการทดสอบเช่นข้อสอบจะสอบนักเรียนทั่วประเทศและข้อสอบรั่วอันนี้ก็คือทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ3คำแนะนำภายในหน่วยงานที่ยังไม่เสร็จสิ้นครับเช่นผมเป็นผู้อำนวยการกองทำถึงอธิบดีบอกว่าต้องเป็นเรื่องนี้ถ้าเกิดเปิดเผยไปก่อนการตัดสินใจของหัวหน้าหน่วยงานก็จะถูกกดดันก็เลยบอกห้ามเปิดเผยแต่ถ้าเสร็จสิ้นแล้วก็ไม่เป็นไรเปิดเผยได้อันเรื่องต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวความปลอดภัยในชีวิตและความปลอดภัยของบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเรื่องการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญหรือแม้แต่สำนวนสอบสวนว่าใครเป็นพยานและถูกเก็บถูกเป็นอันตรายพวกนี้แล้วข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลสุขภาพอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วในกฎหมายอื่นก็เขียนไว้ชัดเจนแล้วก็อื่นๆแล้วก็ข้อมูลที่กฎหมายคุ้มครองไม่ให้เปิดเผยกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เปิดเผยเช่นคุณอาจจะเป็นสูตรเกี่ยวกับบางอย่างที่ให้กับหน่วยงานรัฐไว้แล้วคุณต้องเก็บเป็นความลับไม่งั้นเขาจะถูกเอาขโมยถูกอะไรความลับทางการค้าความลับทางการค้าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็อื่นๆที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนดนี่คือข้อยกเว้นถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยจากประสบการณ์แล้วมันมีน้อยมากที่จะเป็นที่จะเข้าเงื่อนไขตรงนี้ที่จะเข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นดูข้อยกเว้นที่บอกจะต้องไม่เปิดเผยอันนี้คือของปี40ของปี40ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นพรบที่ออกมาแล้วดีมากได้รับเสียงชื่นชมประมาณนึงถูกไหมฮะคือดีหรือไม่ดีเนี่ยตัวหลักการมันโอเคครับผมว่าหลักการมันโอเคนะเพียงแต่ว่ากระบวนการบังคับใช้เนี่ยในระยะแรกต้องเข้าใจว่าเมื่อมันเป็นของใหม่แล้วคนมีความตื่นตัวเป็นยังไงฮะผู้บริหารของสำนักงานเนี่ยให้ความใส่ใจแล้วก็ตอนนั้นต้องชื่นชมผมขอชื่นชมท่านหนึ่งคือคุณหญิงสุภัตรามาศดิษฐ์ครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเอาใจใส่เรื่องนี้แล้วก็ให้ความสำคัญนั้นท่านเวลามีการเปิดเผยกรรมการวิจัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำสั่งให้เปิดเผยเนี่ยหน่วยงานไหนไม่เปิดเผยเนี่ยท่านแถลงข่าวเลยเป็นการกดดันให้ต้องเปิดนะเปิดเผยนะไม่จะเกิดปัญหาเกิดถูกสังคมเล่นงานอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ากระบวนการที่มันค่อนข้างจะชัดเจนแต่ต่อมาพอหมดยุคนี้แล้วมันก็ค่อยๆสุดโทรมรัฐบาลอื่นๆก็ไม่ค่อยใจใส่มันก็เลยทำให้คนลืมกฎหมายตัวนี้ทั้งที่มีบังคับใช้มาแล้วประมาณ24ปีตั้งแต่ปี40ใช่ฮะเดี๋ยวรายละเอียดระหว่างทางเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแต่ทีนี้ต้องถามคุณรังสิมันต์โรมหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่ออกมาทวีตข้อความออกมาให้สัมภาษณ์ถึงไอ้ตัวแก้ไขนี่แหละในเชิงที่ไม่เห็นด้วยเราว่ากันตรงๆงั้นก็บอกตรงๆเลยว่าที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเพราะอะไรครับคือผมขอเล่านิดนึงนะครับซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับทางพี่ประสงค์ได้พูดไปบ้างแล้วนะคือกฎหมายตอนปี40เนี่ยผมอยากจะอ่านในส่วนที่เป็นเหตุผลของการมีกฎหมายนี้นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นเหตุผลที่ผมอ่านแล้วผมประทับใจผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากให้มีนะครับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือในระบอบประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้ถูกต้องกับความเป็นจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นสมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชนทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่และจริงๆก็อาจจะมีอีกนิดหน่อยนะครับแต่เราจะเห็นว่าตัวพรบ.ข้อมูลข่าวสารเนี่ย
ผมคิดว่านี่คือความพยายามที่จะทำให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างรัฐกับประชาชนเพื่อที่ว่าเวลาแสดงความคิดเห็นเนี่ยคุณแสดงไปทางที่ทางเดียวกันซึ่งสิ่งนี้แหละที่ผมคิดว่ามันเป็นหลักใหญ่ใจความแล้วมันเป็นหัวใจสำคัญของตัวพรบข้อมูลข่าวสารตอนปี40ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยพอเราเห็นในส่วนของปีที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเนี่ยซึ่งผมเข้าใจว่ามันเกิดจากกรรมธิการที่เป็นชุดของสว.ที่เขาพยายามที่จะติดตามในเรื่องของการปฏิรูปประเทศเนี่ยเขาก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องเข้าใจว่ากรรมธิการเนี่ยเขามีทั้งสิ้น15คนครับ7คนเนี่ยเป็นยศพลเอกนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่แปลกว่าพัฒนาการของการทำร่างพรบข้อมูลข่าวสารที่จะไปแก้ไขตัวฉบับนี้เนี่ยมันจึงให้ความสำคัญกับความมั่นคงมากขึ้นนะครับหลายเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นทิศทางที่เรานึกไม่ออกว่าถ้าเราเป็นประชาชนคนหนึ่งเราได้ประโยชน์อะไรจากตัวกฎหมายฉบับใหม่ที่กำลังจะมาแต่ถ้าเรากลับไปที่ตัวปี40เนี่ยประชาชนจำนวนมากเนี่ยผมคิดว่าเราจะเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าถนนหน้าบ้านเราเนี่ยผู้รับเหมาคือใครนะครับรายละเอียดสัญญาคือใครนะครับทำไมถึงสร้างไม่เสร็จสักทีนึงทั้งที่ดูแล้วเนี่ยระยะเวลามันน่าจะเกินประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับสามารถทำหนังสือถ้าหน่วยงานไม่ให้อ้างอะไรต่างๆเหมือนที่กับพี่ประสงค์พูดเนี่ยก็สามารถที่จะอุทธรณ์ต่างๆได้เอาละมันอาจจะใช้เวลาปัญหาของปี40มีไม่มีมันอาจจะใช้เวลานะครับบางกรณีอาจจะใช้เวลาหลักปีบางกรณีอาจจะไปถึง4ปีก็มีแต่อย่างน้อยๆเนี่ยประชาชนมีโอกาสที่จะได้เข้าถึงข้อมูลซึ่งไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาระบบประชาธิปไตยแต่พอมันเป็นปีของ6ปีฉบับใหม่ปีนี้ล่าสุดเนี่ยปี64เนี่ย จุดไหนฮะจุดไหนที่มันดูตะขิดตะขวงใจฮะ คือจริงๆผมมีปัญหาหลายจุดผมต้องเรียนอย่างเงี้ยคุณอ๋อว่าผมมีปัญหาหลายจุดจริงๆนะครับแล้วผมคิดว่าพัฒนาการเนี่ยมันแย่ผมยกตัวอย่างเอาแบบที่ผมคิดว่ามันแย่แต่อาจจะยังไม่ที่สุดนะเอาแค่เรื่องอัตราโทษมันแสดงให้เห็นเลยว่าจากพรบข้อมูลข่าวสารซึ่งคุณว่าด้วยสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลครับถ้ามีการทำผิดกฎหมายนะครับโทษสูงสุดของมันเนี่ยคือ1ปีครับนะ1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทครับแต่คราวเนี้ยถ้าคุณไปละเมิดมาตราอย่างเช่นมาตรา 13/1 มาตรา 13/2 ซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดทีว่าคืออะไรเนี่ยอัตราโทษมันถึง10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทมันกลายเป็นว่าหน้าตาของพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเปลี่ยนจากกฎหมายที่ว่าด้วยสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลครับกลายเป็นกฎหมายความมั่นคงกลายเป็นกฎหมายที่จริงๆเราต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเป็นกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลความมั่นคงของรัฐซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มันก็อาจจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของความพยายามในการแก้พรบข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงยากขึ้นการแล้วอีกจุดนึงที่ผมต้องคอมเมนต์คือวันนี้เราต้องยอมรับว่าถ้าเราย้อนกลับไปตอนปี40ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันต่างออกไปจากเดิมมันเร็วขึ้นไปไวเยอะมากจากยุคนั้นผมไม่รู้มันเป็น 2G หรือเปล่านะแต่วันนี้คือ 5G การเข้าถึงข้อมูลต่างๆมันรวดเร็วแต่ทำไมเราถึงเห็นความพยายามในการที่จะกำหนดกรอบบางอย่างที่กว้างกว่าเดิมนะครับกว้างกว่าเดิมแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจเนี่ยที่หลากหลายกว่าเดิมเนี่ยเพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ครับผมเห็นด้วยกับพี่ประสงค์ว่าเวลาเราพูดถึงพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยหลักของมันก็คือว่าเปิดส่วนจะปิดเนี่ยเป็นข้อยกเว้นเปิดเป็นหลักปิดเป็นข้อยกเว้นนะครับซึ่งในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาก็เปิดก่อนส่วนถ้าจะมีอะไรปิดจริงๆเนี่ยจะมาคุยกันว่าอะไรคือข้อมูลที่ต้องปิดแต่ของเราเนี่ยเราเริ่มจากการที่ว่าเราจะปิดก่อนนะอันนี้หมายถึงตัวแก้ไขนะหมายถึงตัวแก้ไขนี่นะเราจะปิดก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้าจะมาเปิดเดี๋ยวจะมาว่ากันนะครับซึ่งผมคิดว่ามันจะมีรายละเอียดหลายอย่างซึ่งเราจะคุยกันต่อไปว่าอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกว่าในฐานะที่ผมเป็นฝ่ายค้านในฐานะที่ผมตรวจสอบรัฐบาลผมกังวลใจจริงๆคือขออนุญาตขยายความที่คุณรังสิมันพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะคือมันมีข้อกังวลที่หลายคนเอามาแชร์ในโลกออนไลน์อยู่ยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างนะครับเช่นการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป็นข้อมูลความมั่นคงของรัฐด้านการทหารและการป้องกันประเทศด้านการข่าวกรองด้านการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐการรักษาความปลอดภัยบุคคลและข้อมูลความมั่นคงของรัฐด้านอื่นตามที่ครม.กำหนดจะเปิดเผยไม่ได้
นี่ผมยกตัวอย่างนะฮะหรือแม้กระทั่งกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หากเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการเงินการคลังของประเทศหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้โอ้โหมันมีทั้งอาจแล้วมันมีก็ได้อีกครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจใช่หรือเปล่าครับเพราะว่าพอมันมีคำนี้พอมันมีคำนี้เข้ามาว่าอาจหรือก็ได้หลายคนก็เลยเริ่มถามหาแล้วว่าแล้วหลักเกณฑ์ของมันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทีนี้ย้อนกลับไปที่คุณประสงค์คุณประสงค์เห็นตัวแก้ไขมาแล้วคิดเห็นยังไงฮะเห็นด้วยกับคุณรังสิมันโรมไหมฮะอ่านเร็วนะให้คือจะเปรียบเทียบให้ฟังนิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยในกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยครับอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่ามันมีอยู่2มาตราที่เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลพินิจในการไม่เปิดเผยก็ได้นะครับคือมาตรา14ครับที่ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าทำให้เกิดความเสียหายครับแต่เนี่ยไปเขียนใหม่อยู่ในมาตรา13แต่เขียนใหม่วิธีการเขียนเนี่ยไม่ได้บอกว่าข้อมูลเสียหายนะแต่บอกว่าถ้าคนเอาไปใช้เกิดความเสียหายซึ่งตรงนี้มันเป็นรายละเอียดแล้วผมไม่ลงรายละเอียดนะครับอันที่2ก็คือเดิมก็คืออย่างที่ผมบอกไงคุณใช้ดุลพินิจไม่เปิดเผยก็ได้ถ้ากระทบความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่วนอื่นก็เป็นเรื่องการใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพอะไรก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาพยายามอธิบายคือว่าที่ผ่านมาเนี่ยการตีความเรื่องความมั่นคงเขาคือคนล่างนะผมไม่รู้ใครเหมือนกันนะครับคือการตีความเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันกว้างมากนะครับบางคนก็ไปลากเรื่องนั้นเรื่องนี้นั้นเพื่อให้ชัดๆไปเลยเลยกำหนดแยกมาเป็นอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา13ทับ1และนับ1และ2เนี่ยนะจำไม่ได้แล้วครับนะครับก็ว่าความมั่นคงทางทหารคืออะไรความมั่นคงข่าวกรองคืออะไรความมั่นคงระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคืออะไร คือพยายามอธิบายเป็นข้อไปแต่พอเอิญในหลายข้อเนี่ยซึ่งผมได้เรียนไปไงว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยที่ให้คุณในกำหนดในกฎหมายแล้วไปเขียนข้อมูลว่าห้ามเปิดเผยอย่างชัดเจนซึ่งอันเนี้ยจะเป็นข้ออ้างขนาดเราไม่มีนิยามที่ชัดเจนเนี่ยคุณยังไปอ้างซีซีซัวได้แต่ถ้าคุณอ้างซีซัวไม่เปิดเนี่ยคุณยังอุทธรยังอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสา รครับด้านความมั่นคงได้แล้วยังเป็นกรรมการยังสามารถใช้ดุลพินิจโอเคครั้งนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันล่ะแต่ว่าแต่เดี๋ยวทุกค่อยดูว่ามันไม่ได้มันไม่ดีตรงไหนก็ใช้ดุลพินิจในการต่อสู้แล้วก็มีหลายเรื่องเหมือนกันที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐด้านทหารด้านอะไรไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลครับเมื่อผู้ขอเนี่ยไปอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้วกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารสั่งให้เปิดนะครับมีหลายเรื่องแล้วนะครับแต่เคสนี้เนี่ยระบุไว้ชัดเจนซึ่งหลายเรื่องที่ผมห่วงเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเรื่องไอ้เรื่องรักษาความปลอดภัยบุคคลหรอกซึ่งมันจำเป็นนะการรักษาความปลอดภัยบุคคลเนี่ยจำเป็นมากแต่ที่เขาเขียนเนี่ยที่ผมติ๊กไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงผมติ๊กไว้ตรงไหนวะอันนี้หมายถึงตัวแก้ไขตัวแก้ไขที่ผมยิ่งน่ากังวลใช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างเรื่องมาตรา13ที่เขาเขียนไว้คลุมเครือมากแล้วทำให้เป็นข้ออ้างในการที่จะคือเขาอยู่ในหมวดเช่นมาตรา13เนี่ยในเรื่องความมันเรื่องสถาบันกษัตริย์ก็ว่าก็ข้ามไปเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องความมั่นคงเนี่ยจะบอกว่ามาตรา13ทับ3นะครับข้อมูลข่าวสารด้านการทหารและป้องกันประเทศตามมาตรา13ทับ2เนี่ยคืออ้างไปข้างหน้าเนี่ยประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลที่เกี่ยวกับที่ตั้งทางทหารต้องยอมรับว่าที่ตั้งทางทหารเนี่ยในต่างประเทศถือเป็นความลับนะครับผมขอยกตัวอย่างว่าสมัยก่อนเนี่ยในอเมริกาเนี่ยมีคนขอกระทรวงกลาโหมว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีหัวลบนิวเคลียร์เท่าไหร่ครับและตั้งอยู่ที่ไหนก็สู้กันจนถึงศาลฎีกาศาลฎีกาบอกว่าไอ้จำนวนหัวลบนิวเคลียร์เนี่ยไม่ใช่ความลับเพราะเป็นภาษีประชาชนที่คุณซื้อแต่ที่ตั้งหัวลบนิวเคลียร์เนี่ยความลับเป็นความลับโอเคนะฮะเรื่องที่ตั้งทางทหารการรักษาความปลอดภัยของที่ตั้งครับเส้นแผนอะไรเนี่ยโอเคผมไม่ค่อยติดใจตรงนี้เท่าไหร่อัตราการจัดหน่วยและกำลังทหารแล้วก็วรรคอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ตรงนี้แหละฮะผมห่วงทำไมเพราะอย่าลืมนะครับที่ผ่านมาเรามีการจัดซื้ออาวุธหลายเรื่องแล้วสิ่งที่คล้ายๆยุทธภัณฑ์แต่ไม่ใช่อาวุธแล้วก็มีปัญหามีประเด็นออกมามีปัญหามาตลอดเลยงบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำซื้อ GT 200 Alpha 6การซ่อมเครื่องบินทุกวันนี้ก็มีปัญหาแล้วยังมีข่าวอีกตลอดเวลาว่าไอ้บริษัทที่ถูกฟ้องช่อโกงคดี GT 200อัลฟา6ก็ยังมาจัดซื้ออยู่กับทหารอีกถ้าเกิดบอกว่าต่อไปนี้อาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยครับ
ห้ามเปิดเผยแล้วเราจะรู้ไหมใครจะซื้อจบเลยทีนี้อย่าลืมนะครับว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกฎหมายฉบับเดียวครับกฎหมายข้อมูลข่าวสารนี่เป็นกฎหมายกลางแต่จริงมันอยู่ในกฎหมายอีกหลายฉบับเช่นพรบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทครับทีนี้ผมถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นข้ออ้างตรงนี้ว่าอายุยุทธภัณฑ์เนี่ยเป็นความลับเนี่ยถามว่ากฎหมายข้อมูลพรบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกับอันไหนใหญ่กว่าฟังเว้ยมันขัดกฎหมายตัวนี้มาตรา13วงเล็บ3ถ้าเปิดเผยแล้วติดคุก10ปีอย่างที่บอกอ่ะโทษแล้วตอนนี้กรรมการในกรมพรบจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันมีคณะกรรมการที่เรียกว่าป้องกันการทุจริตครับซึ่งคอยตรวจสอบพวกนี้อยู่แล้วถามว่าใครจะกล้าแล้วในกฎหมายเนี่ยบังคับด้วยว่าเวลาใครขอข้อมูลแล้วเนี่ยนะจะบังคับศาลว่าศาลผมไปฟ้องศาลบอกเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ครับจะบังคับศาลว่าต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นความลับอีกแล้วจะบังคับสภาด้วยนะไปดูดีมีตัวหมดนึงที่บังคับสภาว่าต้องบังคับผมว่าโอ้โหมันกฎหมายตัวนี้ใหญ่มากมันถึงมาเลยนั้นผมคิดว่าเราถ้าเราไปลงรายละเอียดเนี่ยจะเวลาไม่พอแต่คิดว่าไอ้หมวดตัวเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยที่คุณไปกำหนดแบบนี้แล้ววิธีการเขียนเนี่ยมันทำให้ข้อมูลความลับแล้วต่อไปนี้ใครก็ไม่กล้าเอาเขาติดคุกเลยนะฮะ10ปีอย่างที่บอกอ่ะสมัยก่อนเนี่ยกฎหมายข้อมูลข่าวสารเนี่ยมีจำคุกสูงสุดแค่6เดือนแต่จำคุกสำหรับคนที่คณะกรรมการเรียกให้เอาข้อมูลมาส่งเพื่อวินิจฉัยแล้วไม่ยอมส่งข้อมูลให้อันนั้นแหละจะโดนจำคุกคือจะเล่นงานเฉพาะข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ยอมส่งข้อมูลให้กรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารแต่นี่มาเล่นงานชาวบ้านเลยนะคนที่ไปขอไม่ใช่คนที่ไปขอใครที่ฝ่าฝืนเขาไม่ได้บอกเขาบอกคือเวลาเขาจะเล่นงานใครต้องดูคำถ้าบอกผู้ใดคือทุกคนครับใครก็ได้เจ้าหน้าที่รัฐด้วยทุกคนอันนี้แหละผมว่าการเขียนแบบนี้มันมีปัญหามากอันนี้ยังมีรายละเอียดที่ผมว่าเอ๊ะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขียนกว้างๆไว้ครับแล้วถ้าเกิดคุณปฏิเสธกรรมการยังมีใช้ดุลพินิจในการขอได้แต่นี้มาเขียนในหมวดกรรมการวินิจฉัยด้วยว่าครับกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงจะต้องประกอบด้วยคนจากหน่วยทหารคนจากหน่วยปราบปรามก่อการร้ายคนจากหน่วยข่าวกรองเฮ้ยคุณมันวินิจฉัยข้อมูลที่คุณถูกขอเองเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงวินิจฉัยตัวเองวินิจฉัยคำขอตัวเองก็คุณไม่มีสิทธิ์มาขอนี่เขียนล็อกไว้ในสเปคขนาดนั้นนะฮะโอ้โหยังมีกฎหมายตัวนี้มีข้อบกพร่องอีกเยอะคือเรื่องโครงสร้างของกรรมการใหญ่กรรมการข้อมูลข่าวสารราชการเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยประกอบด้วยปลัดกระทรวงเต็มไปหมดเลยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ผู้ทรงวุฒิภายนอก9คนนะครับก็ยังโอเคเดี๋ยวนี้บอกว่าถ้ามีการเรียกปลัดกระทรวงอื่นซึ่งไม่อยู่ในนี้มาชี้แจงให้ถือเป็นองค์ประชุมอีกด้วยเอ้ยคราวนี้คุณก็เป็นข้าราชการใหญ่อยู่แล้วนี่คุณยังมาเพิ่มองค์ประชุมพิเศษครับอีกไอ้สมมติผู้ทรงคุณวุฒิ9คนเนี่ยซึ่งคุณก็เลือกเองจะมีความหมายอะไรครับนี่คือว่ามันมีข้อบกพร่องมหาศาลนะฮะถามว่าข้อดีมีไหมก็พอมีครับข้อดีคือเดิมเนี่ยเวลาคุณไปขอข้อมูลข่าวสารกับเช่นคุณไปขออาจจะกองทัพบกครับอย่างเช่นผมล่าสุดเนี่ยสำนักข่าวอิสราไปขอที่กองทัพบกขอแต่วันที่8ธันวาคมปีที่แล้วเหรอ63ก็จะมาตอบใน24มีนาคมกี่เดือนน่ะธันวาคมมกราคมกุมภามีนาเกือบ4เดือนครับ3 4เดือนที่ควรจะพิจารณาใช่ไหมคำตอบเดียวคือไม่ให้ แต่ว่ากฎหมายตัวใหม่บอกว่ากำหนดเวลาต้องให้ภายใน30วันใช่ถ้าไม่ให้นั้นผู้กองชาสามารถร้องเรียนให้ผู้กองชาลงโทษได้ก็ยังดีขึ้นตรงนี้คุณโดมเห็นด้วยไหมครับกับสิ่งที่คุณประสงค์พูดเมื่อกี้ก็จริงๆผมว่าเกือบทั้งหมดก็น่าจะตรงกันนะครับแต่ผมอาจจะขยายความเพิ่มคือผมเนี่ยสรุปออกมาถ้าเอาปัญหาของตัวร่างที่ออกมาล่าสุดนะครับผมคิดมันมี5ส่วนส่วนที่หนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องของการที่มันเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยใช้ดุลพินิจเนี่ยมากขึ้นผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างเช่น13/1เนี่ย13/1เนี่ยเขาเขียนอย่างนี้ครับข้อมูลข่าวสารของราชการที่หากเปิดเผยแล้วอาจมีการนำไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และข้อมูลด้านการถวายความปลอดภัยจะเปิดเผยไม่ได้ซึ่งมาตรา14เดิมนะครับของปี40นะครับเขาเขียนอย่างนี้ครับว่าข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยไม่ได้กรณีฉบับใหม่เนี่ยมี2อาจใช่ครับนี่อันแรกนะครับมีอาจเดียวครับคำว่าอาจเนี่ยมันเปิดให้เกิดการตีความเยอะมากนะครับแล้วผมยกตัวอย่างอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างนี้ได้ว่าถ้าเกิดสมมติหน่วยงานของรัฐเขามีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับที่เกี่ยวข้องเอาเป็นว่าแอนตี้โดรนก็ได้นะครับเป็นแอนตี้โดรนซึ่ง
มันเป็นการใช้เงินภาษีของประชาชนในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับพระมหากษัตริย์เอาล่ะถ้าพูดกันว่ามันใช้งานยังไงนะครับถ้าพูดว่ารหัสสัญญาณของมันคืออะไรอันนี้ผมเข้าใจว่าประชาชนไม่ควรจะเข้าถึงเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องของความลับเป็นเรื่องของวิธีการที่จะทำยังไงที่จะปกป้องความปลอดภัยให้กับพระมหากษัตริย์แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องสเปคถ้าเราพูดถึงเรื่องราคาตกลงว่าต่อไปนี้เนี่ยเราทำแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับอันตรายต่อภาษีของประชาชนว่ามันอาจจะถูกใช้ในทางไม่ชอบผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าจุดประสงค์ของพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยนอกจากทำให้การแสดงความคิดเห็นของประชาชนกับรัฐเนี่ยมันมีความใกล้ชิดกันมันมีความเป็นไปในลักษณะของทิศทางเดียวกันเนี่ยด้านหนึ่งเราใช้มันในเรื่องของการตรวจสอบว่ามันมีการคอร์รัปชันไหมใช่เรากำลังช่วยรัฐบาลในการจับว่าจับหนูเนี่ยว่ามันมีหนูหรือมันมีใครที่คอร์รัปชันหรือเปล่าแต่ถ้าเราทำแบบนี้เรากำลังปล่อยให้มีคนนะครับเขาอาจจะบอกว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์คุณห้ามแตะต้องห้ามขอเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์นะครับหรือเรื่องของความ13/2ที่พี่ประสงค์เนี่ยพูดไปแล้วในเรื่องของพวกเรื่องเกี่ยวกับการทหารเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรต่างๆผมก็ถามง่ายๆพรรคผมเนี่ยเราเคยพูดในสภาเราก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับราคากางเกงในครับเราตั้งคำถามเกี่ยวกับชุดยุทธภัณฑ์นั่นแหละเครื่องนุ่งห่มต่างๆเนี่ยต่อไปนี้เราตรวจสอบเราจะรู้ได้ไหมเราอยากจะรู้ได้ไหมว่าราคาของกางเกงในที่ทบใช้เนี่ยตกลงมันเท่าไหร่มันแพงกว่าเนี่ยอีคอมเมิร์ซไม่ว่าจะ Shopee Lazada JD Central เนี่ยหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ให้ไงถ้าเกิดเขาไม่ให้เราก็ไม่ให้เท่ากับว่าการกำหนดในแบบที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยเราจะทำให้การตรวจสอบการคอร์รัปชันเนี่ยมันยากขึ้นถ้าเราบอกว่าก่อนหน้านี้กระจกใสๆเนี่ยยังมีการคอร์รัปชันเนี่ยตอนนี้เราปิดแบบนี้การคอร์รัปชันมันจะเยอะกว่าเดิมไหมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนแล้วการใช้ถ้อยคำแบบนี้มันอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเขาตีความว่านี่ไงมันเป็นเรื่องของความมั่นคงคุณขอราคากางเกงในของกทบไม่ได้มันอาจจะเป็นกระทบเป็นเรื่องยุทธภัณฑ์นะครับห้ามเด็ดขาดซึ่งในความเป็นจริงการรู้ราคาการรู้สเปคไม่ได้กระทบมันไม่ได้ทำให้สมรรถภาพของกองทัพบกของไทยเนี่ยลดลงการที่ประชาชนรู้ว่าราคากางเกงในของทบเท่าไหร่เนี่ยมันทำให้เราลบยากขึ้นเหรอฮะคือมันเหมือนกับว่าไอการตีความคำว่าความมั่นคงถูกไหมฮะคืออะไรหรืออันที่สองที่ผมคิดว่ามันจะเป็นปัญหาต่อไปครับคือมันไม่ใช่แค่ว่านิยามคำศัพท์มันคืออะไรแต่เวลาคุณบอกว่าอาจเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง13/1มันหมายความว่าขึ้นอยู่กับใครขอด้วยเปล่าถ้าผมยกตัวอย่างคุณออฟเนี่ยไปขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อสักอย่างหนึ่งในเกี่ยวกับเนี่ยสำนักทรัพย์สินก็ได้ไปเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับประเด็นอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นก็ได้นะครับแต่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์คุณน้องจะขอได้ก็ได้นะแต่ถ้าเป็นลังทิมันโรมขอแล้วโอ้ดูแล้วหมอนี่เนี่ยเพิ่งพูดตัวช้างไม่น่าจะให้เพราะอาจจะเอาไปใช้ในทางที่ทำให้เกิดความเสียหายได้อ๋อเพราะมันมีการพิจารณาตรงนี้ว่าคนขอจะเอาไปใช้ทำอะไรอ่ะก็ถูกไหมฮะคำว่าอาจจะเนี่ยอาจเนี่ยอาจเนี่ยมันคืออะไร0ถึง100เนี่ยอาจเนี่ยก็คือ1ถึง99นะเพราะ0ก็คือไม่ใช่เลยครับ100ก็คือใช่แสดงว่าคำว่าอาจก็คือ0ถึง99ดังนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าโอกาสในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้ข้อมูลเนี่ยมี100ส่วนเนี่ยเขาอาจจะไม่ให้ผม99ส่วนแล้วก็จะไม่ได้ซึ่งท้ายก็อาจจะไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยผมก็เลยยืนยันว่าไอ้แบบเนี้ยการเขียนแบบเนี้ยมันทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีดุลพินิจมากเกินไปครับอันที่สองพอมันมีดุลพินิจมากเกินไปสิ่งที่มันตามมาคืออะไรคุณอ๊อฟสิ่งที่มันจะตามมาก็คือเจ้าหน้าที่ไม่ให้ไว้ก่อนใช่ไม่ให้ไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าคุณให้ไอ้มาตราที่เขียนว่าโทษ10ปีเนี่ยมันใช้คำว่าผู้ใดครับผู้ใดในใครก็ได้ดังนั้นถ้าเกิดให้แล้วสมมติผมเอาไปใช้ในทางที่เสียหายเจ้าหน้าที่โดนด้วยเจ้าหน้าที่โดนด้วยเจ้าหน้าที่โดนด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าต้องเลือกระหว่าง play safe กับเสี่ยงอะเลือกอะไรดีเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนงั้นก็ไม่ให้งั้นก็ไม่ให้คนที่จะให้ก็ไปให้คณะกรรมการตัดสินเอาแล้วกันนะครับถ้าเกิดคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการบอกงั้น play safe ด้วยงั้นให้ศาลปกครองเป็นคนชี้ขาดนะครับปัญหาที่3ข้อมูลหลายอย่างเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีร่างแบบนี้ออกไปได้ข้อมูลหลายอย่างผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่ประชาชนควรรู้แต่พอคุณไปกำหนดแบบนี้
มันจะทำให้เกิดการว่ากีดกันไว้ก่อนไม่ให้ไว้ก่อนเรากำลังจะเราควรจะเป็นสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้นทิศทางของการมีพรบข้อมูลข่าวสารถ้าเราไปดูคณะกรรมการวัตถุประสงค์นะฮะครับคือเราต้องการทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยหลักการคือเราไม่ใช่การส่งเสริมให้ประชาชนไปขอข้อมูลนะหลักการที่ถูกต้องคือข้อมูลทุกอย่างอ่ะมันควรจะอยู่ในอากาศอยู่แล้วมันควรจะอยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วเห็นได้ตรวจสอบได้ขอเนี่ยไม่ต้องมันควรจะขอให้น้อยที่สุดเพราะถ้าเกิดว่าประชาชนทุกคนแห่กันขอนะครับคุณคณะกรรมการไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยครับพิจารณากันเต็มไปหมดดังนั้นเนี่ยข้อมูลมันควรจะอยู่ในเว็บไซต์เปิดเผยให้มากที่สุดการขอเนี่ยจริงๆถือว่าต้องเป็นข้อยกเว้นจริงๆต้องเป็นมันหาไม่ได้จริงๆมันหายากจริงๆหรือว่ามันเป็นประเด็นที่มันอาจจะเถียงกันว่ามันเป็นความมั่นคงหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่ควรรู้หรือเปล่าไอ้พวกเนี้ยมันต้องมีอย่างจำกัดทีนี้ถ้าเกิดว่าเราแบบเนี้ยกลายเป็นว่าประชาชนเนี่ยจะไม่รู้หลายเรื่องแล้วถ้าประชาชนอยากรู้ประชาชนก็ต้องแห่กันขอมันก็จะกลายเป็นคอขวดพอเป็นคอขวดเนี่ยสุดท้ายปัญหาอันที่4ที่จะตามมาก็คือระยะเวลาในการพิจารณามันจะนานมันจะนานอย่างแน่นอนเพราะว่าก็คนขอเยอะแค่ผมทำยังไงก็ผมก็ไม่กล้าให้ก็ต้องรอคณะกรรมการคณะกรรมการก็กว่าจะพิจารณาแต่ละเรื่องถูกไหมฮะหรือว่าเขาจะไม่ให้ไปเลยเพราะว่ามันมีกำหนดระยะเวลานะฮะว่าต้องเปิดเผยกับผู้ขอภายใน30วันขอกันเยอะใช่ไหมก็ไม่ให้ก็ไม่ให้ซะเลยไม่ให้ไว้ก่อนซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ผมคิดว่านี่คือการยกเลิกกฎหมายโดยที่ไม่ต้องพูดว่ายกเลิกนะคุณไม่ต้องออกถ้าคุณพยายามผลักดันร่างที่จะยกเลิกพรบข้อมูลข่าวสารของปี40เนี่ยเรื่องมันใหญ่เราอาจจะเห็นพี่ประสงค์ไม่ยอมไปประท้วงทำอย่างนี้ได้ไงอิสราจะเอาข้อมูลจากไหนล่ะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณออกแบบนี้มา ใช่ไหมคุณไม่ต้องพูดว่ายกเลิก แต่ในทางปฏิบัติคุณใช้งานไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตัวร่างฉบับนี้มันอันตรายแล้วมันเป็นอันตรายในลักษณะที่มันกระทบต่อประชาชนทุกคนนะครับเพราะว่ามันมีอีกเรื่องนึงที่เรายังไม่พูดกันครับคือเวลาคุณจะบอกว่าข้อมูลไหนเป็นความมั่นคงอ่ะเมื่อกี้มันเขียนไว้แล้วมันอาจจะมีถ้อยคำเขียนเรื่องความมั่นคงอะไรต่างๆแต่ว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีอำนาจในการกำหนดว่าเรื่องไหนจะเป็นความมั่นคงได้ด้วยผมยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าผมให้เรื่องวัคซีนเป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะครับเพราะว่ามีไอ้ตีคนนึงเนี่ยชอบออกมาพูดเรื่องนี้นี่เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเกิดความเสียหายทำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในเรื่องวัคซีนจะขอดูสัญญาก็ไม่ให้จะขอดูรายละเอียดอะไรก็ไม่ให้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเรื่องใหญ่ๆอย่างเรื่องวัคซีนเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้จริงๆนะฮะขอให้สมมติผมไปยื่นพรบข้อมูลข่าวสารแล้วเปิดเผยนะแล้วสู้จนถึงศาลปกครองนะเราอาจจะฉีดกันเสร็จหมดแล้วก็ได้นะกว่าจะรู้กว่าจะได้ใช่ไหมว่ารายละเอียดวัคซีนมันคืออะไรหรือเผื่อเราเจอโควิดไวรัสอีกรอบนึงอีกเวอร์ชันนึงแล้วนะครับมันอาจจะผ่านไป4ปีหรือ5ปีข้างหน้าผมทราบมาว่าอย่างบางสำนักข่าวเนี่ยเขาก็ขอข้อมูลอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลกองทัพนะเขาใช้เวลา4ปีผมก็จินตนาการเทียบเคียงนะถ้าผมไปขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยเขาใช้เวลา4ปีนะผมว่าผมอาจจะเจอไวรัสอีกตัวนะหรือเราอาจจะฉีดกันไปหลายรอบแล้วอาจจะฉีดกันไปหลายรอบแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันกระทบต่อพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับแล้วมันเป็นเรื่องที่ฟังเผลอๆเนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรแต่ข้อมูลมันก็ตอนนี้เราก็เห็นข้อมูลก็เยอะแยะมากมายอาจจะไม่ไหวอยู่แล้วก็เซิร์ชได้แต่ถ้าเกิดว่าไอ้นี่มันผ่านไปได้เนี่ยนี่คือการทำลายสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการรู้ความจริงเลยนะในการรู้ความจริงเลยนะแล้วผมคิดว่ามันทำลายทุกบทบาทสื่อมวลชนก็โดนกระทบกระทั่งผมเป็นฝ่ายค้านเนี่ยบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าสส1คนเอาเฉพาะสส1คนนะไม่พูดกับกรรมาธิการนะครับถ้าผมอยากจะได้ข้อมูลของรัฐเนี่ยผมก็ต้องใช้กฎหมายนี้นะซึ่งที่ผ่านมาใช้บ่อยมั้ยฮะซึ่งที่ผ่านมาผมโชคดีเขามักจะให้ความร่วมมือนะผมอาจจะยื่นไปเนี่ยขอเรื่องนู่นเรื่องนี้อาจจะได้บ้างแต่ก็ยอมรับว่ามีบางเรื่องเนี่ยที่ไม่ได้แล้วพอไม่ได้เราก็จะต้องไปใช้เนี่ยกลไกเนี้ยอย่างล่าสุดก็คือเรื่องวัคซีนเรื่องที่มาจะเป็นประเด็นเรื่องใหญ่ๆของรัฐเนี่ยเรายอมรับจริงๆว่าเราเองก็ไม่มีหนทางอื่นเหมือนกันเราก็ต้องใช้กฎหมายนี้เหมือนกันดังนั้นฝ่ายตรวจสอบทางการเมืองก็จะเจอปัญหานะครับประชาชนก็เข้าไม่ถึงอยู่แล้วนะครับมันก็กลายเป็นประชาชนไม่รู้สื่อมวลชนไม่รู้ฝ่ายค้านไม่รู้แล้ว
เราจะยังไงต่อดีไปกันยังไงจะไปกันยังไงงั้นทีนี้ตอนนี้เนี่ยเรื่องเนี่ยมันผ่านครม.มาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวให้รัฐสภาเนี่ยพิจารณาต่อไปทีนี้ในมุมมองของคุณประสงค์คิดว่ามันยังแก้ทันไหมฮะหลังจากนี้มันจะสามารถไปแก้ไขในรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมกฎหมายยังไม่เข้าสภายังไม่ผ่านสภาก็แก้ไขได้อยู่แล้วแก้ไขได้อยู่แต่ว่าผมว่าหลักสำคัญว่าโครงสร้างของกฎหมายแบบนี้ในช่วงใช้มา20ปีเนี่ยมันมีบทเรียนแล้วว่าโครงสร้างที่ให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารก็ดีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารก็ดีเนี่ยอยู่ภายใต้โครงสร้างของฝ่ายบริหารแบบนี้มันใช้ได้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดใช้ได้เราจะเห็นว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารยุคแรกและคณะกรรมการวิจัยข้อมูลข่าวสารยุคแรกไปเอารายชื่อมาดูเลยครับว่าคนละเรื่องเลยคุณภาพและก็แนวคิดในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการวิจัยชุดแรกเนี่ยซึ่งเราไม่ได้อยากเอ่ยชื่อตัวบุคคลนะครับซึ่งเป็นอาจารย์มหาลัยหลายท่านเนี่ยชุดต่อชุดสุดท้ายเนี่ยถูกปลดทิ้งหมดเลยนั่นแหละแนวคิดต่างๆของกรรมการเนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้คณะรัฐมนตรีเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนไปไงถ้าเกิดรัฐบาลไหนเผด็จการเยอะคุณจะแต่งตั้งกรรมการวิจัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแบบที่เป็นพวกคุณเปิดเผยน้อยๆนั้นผมถามว่าโครงสร้างที่กรรมการเนี่ยอยู่ภายใต้ฝ่ายบริหารใช้ได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้เถียงกันมาแต่สมัยแรกๆแล้วนะผมมีคนเสนอว่าจริงๆแล้วหน่อยอย่างน้อยสุดเอาออกจากฝ่ายบริหารไปซะเช่นอย่างน้อยที่สุดนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นข้อยุติแล้วต้องเห็นด้วยนะยกตัวอย่างเห็นภาพว่าอยู่ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ไหมในสมัยก่อนที่ยังไม่มีโครงสร้างแบบนี้นะดีไหมเพื่อจะได้เป็นอิสระในการวินิจฉัย อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะอย่างเดียวว่าสำนักงานข้อมูลข่าวสารซึ่งหัวหน้าสำนักงานเป็นแค่ระดับสมัยก่อนเรียกว่าปัจจุบันเรียกว่าสมัยก่อนเรียกว่า C9เนี่ยถ้าไม่มีคนอยากมาเป็นแค่ทางผ่านสองเดี๋ยวต้องยอมว่าสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างล้าสมัยนะครับดังนั้นมันควรจะต้องเป็นหน่วยงานใหม่ที่มีแนวคิดกว้างขวางแล้วก็ขยายขอบเขตตั้งแต่มีการตั้งกรรมการข้อมูลข่าวสารมา24ปีเนี่ยมันมีข้อนึงก็คือตัวอย่างคือข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการกำหนดให้ประชาชนก็ตรวจดูเนี่ยมีไม่กี่ฉบับเองมันควรจะต้องมีข้อมูลที่ออกมาเยอะแยะไปหมดว่าเฮ้ยที่ประชาชนตรวจดูน่าจะมีเยอะกว่านี้24ปีเนี่ยออกมาไม่กี่ฉบับเห็นชัดเลยว่ามันแนวคิดไม่ได้ก้าวหน้าไงแล้วมันควรจะโครงสร้างนี้อยู่ได้ไหมผมคิดอันที่สองโครงสร้างที่ใหญ่โตทะกรรมการข้อมูลข่าวสารชุดใหญ่ที่เป็นคนวางแนวเนี่ยปลัดกระทรวงเกือบหมดเลยที่ผ่านมานั้นปลัดกระทรวงไม่เคยเข้าประชุมเลยใครส่ง C8 C9 มาประชุมซึ่งก็แบบเหมือนเดิมกฎหมายตัวนี้บังคับต่อว่าต่อไปเนี้ยกฎหมายตัวนี้นะปลัดกระทรวงต้องมาประชุมเองนะถ้าจะมอบหมายคนอื่นต้องให้เป็นแค่ครั้งคราวถ้าคุณไม่มาประชุมเนี่ยคุณจะมีปัญหาก็มาเขียนบังคับไว้อย่างนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้เวิร์กอีกอ่ะถามว่าใครจะมาลงโทษปลดปลัดกระทรวงทุกครั้งเวลาไม่มาประชุมนั้นผมว่าโครงสร้างต้องเปลี่ยนใหม่หมดผมไม่เห็นด้วยที่จะให้อยู่ฝ่ายบริหารต่อไปแล้วส่วนรายละเอียดอื่นนั้นคิดเช่นเรื่องความมั่นคงเนี่ยยังเถียงกันใช่ไหมผมคิดว่าควรอยู่เป็นแค่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารถ้าตั้งแล้วโครงสร้างมันดีนะเป็นคนประกาศกำหนดแต่กระบวนการประกาศกำหนดนั้นจะต้องรับฟังความเห็นก่อนเช่นความมั่นคงทหารมีอะไรบ้างต้องมาประชาชนรับฟังแล้วเพราะอะไรเพราะมันแก้ไขง่ายต้องยืนรู้ว่านิยามเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามบริบทสังคมถ้าคุณเขียนเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยจน20ปีแล้วยังไม่ได้แก้สมัยคุณทักษิณขึ้นใหม่ๆสมัยรัฐธรรมนูญฉบับนั้นบอกว่ากฎหมายระดับแรกๆที่คุณจะแก้ไขแล้วเป็นกฎหมายพิเศษก็คือกฎหมายข้อมูลข่าวสารสมัยทักษิณ นะครับจนบัดนี้20ปีไม่มีใครแก้เลยถ้าบอกแก้ไปก็แย่ลงนั้นผมคิดว่านิยามความมั่นคงไม่ควรอยู่ในพระราชบัญญัติแต่ให้เป็นประกาศกรรมการข้อมูลข่าวสารที่ต้องมีกระบวนการรับฟังความเห็นก่อนทีนี้เมื่อกี้ต่อเนื่องเลยแล้วกันนะคืออันนี้คือมุมมองของคุณประสงค์ทีนี้สิ่งที่คุณโรมกังวลเนี่ยแล้วก็ออกมาแสดงความเห็นตอนนี้คือมันมีโอกาสที่สภาจะผ่านไอตัวพระราชบัญญัติแก้ไขนี้สูงถูกไหมฮะคือโดยนี้ถูกไหมโดยการเสนอกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยครับผ่านอยู่แล้วไม่ว่าจะฉบับไหนเนี่ย มันก็ต้องมีโอกาสผ่านอยู่แล้ว 99% เพราะถ้ามันไม่ผ่านนะครับตามธรรมเนียมเราก็คือ1ก็ต้องยุบสภาหรือไม่ก็ต้องลาออกครับนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสผ่านมันมีแต่ถามว่าโอกาสที่มันจะเปลี่ยนแปลงไหมนะครับผมก็เห็นด้วยว่ามันยังมีอยู่นะครับตราบใดที่มันยังไม่เข้าสภาเนี่ยมันยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงครับและต่อให้หน้าตามันยังคงเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปก็คือผมก็คิดว่าฝ่ายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยเขาก็คงผลักดันเหมือนกันอย่างก้าวไกลนะครับเราก็เสนอไปแล้วนะครับเราเสนอไปแล้วซึ่งถ้าของรัฐบาลเข้ามามันก็คงจะประกบ
ร้อมกันแล้วก็พิจารณาไปด้วยกันและหลังจากนั้นก็จะมีการตั้งเป็นกรรมธิการนะครับซึ่งก็จะมีสวมีสสรัฐบาล มีสสฝ่ายค้านตามสัดส่วนของแต่ละพรรคการเมืองที่มีที่นั่งครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีการแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่มันจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอย่าไปพิจารณาแค่จำนวนมือในสภาหรือจำนวนที่นั่งในสภาอย่างเดียวผมคิดว่าเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับประชาชนด้วยคือผมยังมีความรู้สึกว่าถ้ากฎหมายแบบนี้นะครับแล้วประชาชนมีไม่เห็นด้วยนะครับหรือต้องการที่จะ เห็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มันก้าวหน้าไปกว่านี้เนี่ยผมคิดว่าประชาชนยังเป็นต้องส่งเสียงออกมานะครับคืออย่าให้จำนวนมือในสภาเนี่ยมันเป็นเครื่องตัดสินทุกอย่างนะครับมันต้องเอาเสียงของประชาชนเนี่ยเป็นที่ตั้งด้วยซึ่งผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าประชาชนเขาไม่เห็นด้วยกับกฎหมายในสักฉบับนึงเนี่ยผมว่ารัฐบาลเขาก็ต้องยอมเหมือนกันต้องฟังเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะครับการที่ผมออกมาพูดเนี่ยส่วนหนึ่งคือผมต้องการกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันยังมีหนทางทีนี้เนี่ยผมเองจริงๆผมก็ฟังพี่ประสงค์แล้วผมก็เห็นด้วยนะฮะว่าถ้าสมมุติว่ามันสามารถที่จะปลดล็อกในเรื่องของการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารไม่ไปอยู่ under ตัวสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ย มันก็อาจจะทำให้การตรวจสอบหรือการวินิจฉัยมันไม่ได้เกิด conflict of interest หรือผลประโยชน์ทับซ้อนกันนะครับทีนี้เนี่ยส่วนนี้ผมเห็นด้วยแต่ว่าผมอาจจะเพิ่มเติมว่าแล้วอะไรอีกที่เราอาจจะเพิ่มเติมแล้วทำให้การทำหน้าที่ของการทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันดีขึ้นนะครับผมมีข้อเสนอ4ข้อนะข้อแรกเนี่ยผมคิดว่าภารกิจของการทำข้อมูลข่าวสารของประชาชนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ทำให้ประชาชนแค่ไปของ่ายๆแต่มันต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงง่ายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนอยากจะเสิร์ชนะครับในเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่เขาควรที่จะเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ง่ายตั้งแต่ต้นขั้นตอนน้อยๆขั้นตอนน้อยที่สุดเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าในด้านหนึ่งก็คือเป็นการยืนยันถึงความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐในอีกด้านหนึ่งก็คือเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยเขารับรู้ข้อมูลของราชการแล้วรวมถึงการช่วยตรวจสอบรัฐบาลตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับข้อที่2นะครับผมคิดว่าถ้อยคำทางกฎหมายเนี่ยจำเป็นต้องเขียนให้รัดกุมกว่านี้การเขียนในลักษณะที่กว้างๆนะครับแล้วบางเรื่องอาจจะไม่มีความจำเป็นเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นผมก็เห็นด้วยกับพี่ประสงค์ว่าอย่างเวลาคุณเขียนยิบย่อยเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงเนี่ยแล้วเขียนในลักษณะที่ว่าโอเคถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง ทางทหารเนี่ยอะไรบ้างที่ไม่ได้แบบนี้บางทีการกำหนดแบบนี้มันก็จะกระทบว่าในอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเนี่ยถ้านิยามความมั่นคงของกองทัพมันเปลี่ยนไปในอนาคตในอนาคต มันจะทำยังไงก็มันเขียนในกฎหมายแบบนี้แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารซึ่งมาจากหลากหลายเป็นที่ยอมรับเนี่ยเขาเป็นคนกำหนดนิยามได้เนี่ย มันดีกว่ามันจะลื่นไหลกว่านะครับแล้วมันก็จะพิจารณาจากบริบทแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นนะครับอันที่3นะครับผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญของอันนี้คือเราต้องจินตนาการว่าถ้าเราต้องขอข้อมูลเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเราเดินไปที่หน่วยงานเอาจนถึงว่าหน่วยงานปฏิเสธไปคณะกรรมการวินิจฉัยก็ไม่ได้ไปจนถึงศาลปกครองมันต้องกำหนดว่าระยะเวลามันเท่าไหร่หมายถึงว่าระยะเวลาทั้งหมดถูกไหมทั้งหมดเลยที่นานที่สุดเนี่ยครับเพื่อไม่ให้ถ้าเกิดว่าเราไม่กำหนดเลยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะบานปลายอย่างเช่นวัคซีนเนี่ยถ้าเกิดสมมติ4ปีข้างหน้าเนี่ยผมได้ข้อมูลเรื่องวัคซีนมันไม่มีประโยชน์ทุเรศไปแล้วมันช้าเกินไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับหรือผมอยากจะทำอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างเงี้ยผมบอกผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจธันวาคมเนี้ยแต่ผมได้ข้อมูลตอนที่ผมไม่ได้เป็นส.ส.แล้วสมมตินะผมจะเอาไปทำอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาที่ไม่ช้าจนเกินไปคือเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการโอเคการหาข้อมูลอะไรต่างๆและการนำไปใช้ด้วยในการนำไปใช้แล้วก็รวมถึงถ้ามันมีระยะเวลาแบบนี้ผมคิดว่ามันจะกระตุ้นให้หน่วยงานรัฐเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อเวลาประชาชนเข้ามาขอเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมอบให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมคิดว่าอัตราโทษเนี่ยไม่ควรเป็นแบบนี้นะครับแล้วไม่ควรจะกำหนดอัตราโทษที่มันสูงไปคือ1สูงไป2ก็คือการทำให้คนที่ขอเนี่ย
ที่เขาอาจจะขอไปแล้วถ้าเกิดเขาไปใช้แล้วเขาซวยไปด้วยเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมขอเรื่องตัวช้างสมมุตินะครับแล้วผมเอาไปใช้เนี่ยแล้วมีคนมาดำเนินคดีกับผมเอาผมเอาข้อมูลของหน่วยงานรัฐแล้วผมไปเอาเคบอจะโพสต์ตรงไปตรงมาแล้วคุณก็บอกว่านี่คือความเสียหายแล้วผมก็โดนดำเนินคดีหรือมากไปกว่านั้นไอ้หน่วยงานที่ให้ผมเนี่ยเผื่อเป็นจำเลยร่วมนะครับเพราะมันใช้คำว่าผู้ใดกว้างมากลักษณะแบบนี้มันจะทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันยิ่งยากแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นหน่วยงานรัฐและคุณเป็นคนที่จะต้องพิจารณาใช้ดุลพินิจเนี่ยแล้วคุณเจออัตราโทษแบบนี้คุณก็จะเพลย์เซฟไปก่อนดังนั้นเนี่ยการกำหนดอัตราโทษลักษณะแบบนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับผมคิดว่าเวลาหนึ่งเนี่ยถ้าคุณจะกำหนดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเยอะขนาดนี้สองก็คือว่าถ้าจะใช้เนี่ยมันควรจะตีความว่ามันควรจะเป็นกรณีแบบไหนนะครับถ้าเป็นกรณีที่เสียหายเช่นคุณบิดเบือนคุณได้ข้อมูลมาอย่างนึงแต่คุณไปพูดอีกแบบนึงพูดอีกแบบนึงไอ้แบบเนี้ยมันอาจจะได้นะครับแต่ถ้าเกิดเขาไปใช้ตรงๆเลยแล้วคุณมารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันเสียหายต่อประเทศชาตินี่หว่าไม่น่าให้ไปเลยเอาไปจับมันแล้วแบบเนี้ยสังคมมันจะเป็นสังคมยังไงเราไม่อยากเห็นการใช้กฎหมายในการสร้างสังคมแห่งความหวาดกลัวแต่ถ้าสมมติว่าสมมติถ้ารัฐเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าก็เนี่ยคนที่มายื่นขอเนี่ยโอ้ขอมากขอบ่อยโดยไม่มีเหตุอันควรหรือมีลักษณะก่อกวนการปฏิบัติงานอันนี้ผมอันนี้เขานึกถึงหน้าใครตอนที่เขาเขียนเรื่องนี้คืออย่างนี้คือมันเคสนี้มันมีตัวอย่างจริงๆที่ผ่านมาใช่ไหมมีตัวอย่างจริงไปขอแบบโอ้โหขอเรื่องไปก่อกวนไปอารวาสไปนั่นมีตัวอย่างจริงเขาก็เลยต้องเขียนข้อนี้มาเขียนข้อนี้มาแต่ตอนนี้ผมอย่างนี้ผมจะเรียนอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูร่างไปดูกฎหมายฉบับปัจจุบันเนี่ยเขาคุ้มครองนะแต่กระบวนการว่าจะต้องเขียนชัดเจนขึ้นก็คือว่าถ้าเจ้าหน้าที่เปิดเผยโดยสุจริตเนี่ยเขาคุ้มครองนะครับไปดูที่มาตรา20ครับแต่ถ้าสมมติเขาเปิดเผยโดยสุจริตและเผอิญไปโดยฝ่าฝืนมาตรา13เนี่ยจะต้องเขียนการคุ้มครองให้ชัดเจนว่าคุ้มครองเขานะครับมันคุ้มครองอยู่แล้วในมาตรา20ในปัจจุบันเนี่ยครับปัจจุบันแต่นั้นก็ต้องเขียนให้ชัดเจนว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเนี่ยไม่ว่าจะไปคนจะมากล่าวว่าเอ้ยฝ่าฝืนกฎหมายถ้ากระทำโดยสุจริตแล้วนี่มีกระบวนการชัดเจนถูกต้องเนี่ยต้องคุ้มครองเขาอันนั้นแก้ไขปัญหาได้แต่ผมก็ไม่เห็นด้วยที่โทษหนักขนาดนี้จริงๆแล้วนะฮะเรื่องนี้มันขัดรัฐธรรมนูญนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบอกว่าการกำหนดโทษทางอาญานั้นต้องเป็นเท่าที่จำเป็นใช่ไหมฮะดังนั้นการที่คุณกำหนดโทษ10ปีเนี่ยมันเกินรัฐธรรมนูญนะฮะมันมีคุ้มครองอยู่นะอันนี้ต้องไปคุยกันให้ชัดเจนถ้าสมมติว่าเผอิญผ่านเก้าครับนะอยู่ดีกำหนดโทษ10ปีแล้วไม่มีหัวมีหางไม่มีการวิจัยไม่มีการทำความจำเป็นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ขัดรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะนะครับคือเรื่องอัตราโทษเนี่ยผมเสริมนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยมันต้องดูกฎหมายทั้งระบบใช่ไหมคือเวลาประชาชนเขาถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาเปรียบเทียบอยู่แล้วว่าเฮ้ยผมโดนดำเนินคดีด้วยข้อหาเนี้ยคุณโดนดำเนินคดีด้วยอีกข้อหาหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอ่ะผมโดนเรื่องนี้สิบปีคุณไปลักทรัพย์ใช่ไหมโดย common sense ของคนเนี่ยโดยสัมพันธ์สำนึกคนมันต้องรู้สึกว่าไอ้ลักทรัพย์เนี่ยมันน่าจะแรงกว่ามันควรจะรุนแรงกว่าแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยไอ้เนี่ยสิบปีเนี่ยมันแรงกว่าไอ้ลักทรัพย์ซะอีกนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า common sense ของคนมันก็เฮ้ยอย่างนี้กฎหมายมันไม่เป็นธรรมนะครับดังนั้นเวลาคุณจะออกแบบอัตราโทษเนี่ยมันต้องดูกฎหมายทั้งระบบนะครับเพื่อให้มันไปด้วยกันไม่งั้นเนี่ยคนมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้ผมยอมรับกฎหมายแบบนี้ไม่ได้งั้นอัตราโทษที่เหมาะสมสมมติคิดว่าเท่าไหร่ดีที่โอ๊ยมันไม่ยากไม่มากเกินไปคืออย่างนี้ผมคิดว่ากฎหมายพวกนี้เราชอบกฎกำหนดโทษมั่วครับบางประเภทเนี่ยมันมีกฎหมายคุ้มครองเป็นการเฉพาะเช่นมาตรา14ที่คุณเถียงหรือมาตรา13เนี่ยมันมีกฎหมายคุ้มครองคือมาตรา112อยู่แล้วนั้นคุณไม่ต้องมากำหนดโทษซ้ำในตรงนี้เข้าใจไหมเช่นถ้าคุณไปเอาสมมติมาตรา13 1หรือ2ที่บอกไปฝ่าฝืนอะไรเนี่ยคุณก็เล่นมาตรา112เข้าไปส่วนจะแก้มาตรา112หรือไม่นั้นผมก็ไม่ทราบแต่ว่ามันมีกฎหมายอยู่แล้วคุณไปกำหนดโทษซ้ำทำไมไม่จำเป็นไปกำหนดโทษซ้ำบางเรื่องมีกฎหมายโดยตัวมันเองอยู่แล้วไปกดคือผมก็นักกฎหมายไทยชอบไปกำหนดกฎหมายซ้ำซ้อนกับกฎหมายหลักที่มันมีอยู่เขาข้อจะถืออย่างนี้อาจารย์เขาจะถือว่าก็ผิดกฎหมายหลายบทลงบทหนักไม่จำเป็นไงถือว่าคุณเอาข้อมูลสถาบันกษัตริย์ไปทำให้เกิดเสื่อมเสียหายคุณก็โดน112อยู่แล้วทำไมต้องมากำหนดโทษซ้ำในกฎหมายตัวนี้ใช่ไหมครับผมก็งงอ่ะทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงฮะคุณประสงค์เคยไปขอข้อมูลประเภทไหนแล้วไม่ได้ไหมฮะที่ผ่านมาเยอะแยะเลยฮะยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมล่าสุดเลย สำนักข่าวอิสราเนี่ยก็อย่างที่บอกไปขอเรื่องจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ฝ่ายค้านว่าในสภานี่แหละครับไปขอมาทั้งหมด
ประมาณ5รายการแต่ส่วนใหญ่ทั้งหมดก็คือสัญญาจะซื้อจัดจ้างรถโดยสารอากาศขนาดใหญ่ครับนะฮะแล้วก็มีการเรื่องการส่งมอบเรื่องการจ่ายเงินนะครับคิดว่าความมั่นคงไหม จะซื้อโดยสารรถจะซื้อจัดจ้างรถโดยสารนะเขาก็หายไป3เดือนอย่างที่ผมบอกแค่8ธันวาคมมา24มีนาครับตอบปฏิเสธว่าไม่ให้อ๋อหายไป3เดือนกลับมาปฏิเสธว่าไม่ให้ด้วยเหตุผลอะไรครับเหตุผลที่ผมแยกแยะให้เป็นประเด็นง่ายๆคืออันแรกเลยนะครับขออนุญาตเปิดเอกสารอันแรกเลยก็คือ1ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ในการขอข้อ2คือไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างข้อที่3ข้อมูลนั้นไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานต้องจัดให้ดูตามมาตรา9ครับนะครับข้อ4เป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก็ได้โดยอ้างระเบียบความลับทางราชการ2544นะฮะแต่ไงก็ตามเนี่ยก็จะมีข้อติ่งซึ่งผมก็งงทำไมเขียนบอกว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อมูลที่ทางราชการไม่ต้องเปิดเผยคือหมายว่าเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ไม่ต้องเปิดเผยตามมาตรา15หรือมาตรา14คือสถาบันกษัตริย์และเรื่องความมั่นคงคือมันขัดแย้งกันเองนะฮะตอนนี้ผมก็อธิบายตอบเข้าไปว่าข้อแรกเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับนะว่าคนขอต้องบอกว่าจะไปทำอะไรครับไม่จำเป็นเลยนะครับถ้าแต่คุณอยากจะถามก็ถามได้ก็ถามมาสิแต่คุณก็ไม่ได้ถามอันที่สองเนี่ยสำนักข่าวอิสระเสนอเรื่องนี้มาเป็นเดือนๆครับคุณก็รู้อยู่แล้วในกฎหมายในท้ายพระราชบัญญัติหรือในกฎหมายเองเขียนว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะนั่นการที่คุณเสนอข่าวเพื่อตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของขสทบหรือกองทัพบกเนี่ยมันก็คือการเพื่อประโยชน์สาธารณะอยู่แล้วอันนั้นชัดเจนวัตถุประสงค์ข้อ2ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกฎหมายเขียนชัดเจนครับผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียก็สามารถขอข้อมูลได้นะครับข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่หลักเกณฑ์ตามมาตรา9บอกว่ากรรมการกำหนดกรรมการกำหนดเลยครับว่าสัญญาเท่าไหร่3ฉบับเลยกำหนดเลยว่าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นต้องจัดให้ประชาชนตรวจดูนั้นจดหมายตอบของกองทัพบกอันนี้จริงไม่ได้ตอบตามกฎหมายเลยตอบแล้วก็ไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ความมั่นคงอะไรทั้งสิ้นนี่คือนี่คือสอบไม่ได้มาด้วยก็ไม่ได้ก็อุทธรณ์ไปตามขั้นตอนซึ่งอุทธรณ์ไม่รู้จะอีกกี่เดือนได้กี่ปีได้อย่างที่คุณรังสิมันโรบอกว่าผมเนี่ยเคยอุทธรณ์เรื่องนึง2ปีถึงจะได้แล้วสิ่งที่ได้มาเป็นไงฮะก็แต่เผอิญจังหวะมันดีได้ว่ารัฐมนตรีคนนั้นเนี่ยที่กำลังถูกแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีสมัยคุณทักษิณเนี่ยinsider ข้อมูลพูดคือเอาปกปิดไว้อ่ะพอเปิดปั๊บเอ้าคนนี้กำลังได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีพอดีนี่ว่ะแต่ว่าคุณทักษิณก็ไม่สนใจนะแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นะขนาดบอกว่าคนนี้ insider โดนก.ล.ต.ปรับต้อง460ล้านหรืออะไรเนี่ยก็ตั้งเป็นรัฐมนตรีเห็นไหมว่ามันก็เหมือนกันหมดถ้าเกิดคุณเป็นนักการเมืองถูกปรับ60ล้าน insider คุณจะตั้งเป็นรัฐมนตรีไหมไม่มีเขาตั้งนี่ตั้งเฉยเลยครับมีหลายเคสหลายกรณีทีนี้ผมถามในฐานะสมมุติผมเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยผมเป็นชาวบ้านตาดำๆที่ผมเห็นข่าวออกมาแล้วผมก็อยากจะตรวจสอบรัฐบาลบ้างทีนี้สมมติถ้าผมเป็นชาวบ้านเนี่ยผมอยากจะไปขอข้อมูลเนี่ยผมต้องเริ่มยังไงสมมติผมเป็นชาวบ้านนะคุณรังสิมันโรมก็เคยผ่านมาหลายเวอร์ชันหลายบทบาทเหลือเกินก่อนจะมาเป็นส.ส.ฮะจริงๆคุณประสงค์อาจจะรู้ดีกับผมนะแต่เอาที่ผมเคยทำนะ คือปกติที่ผมเคยทำผมก็เขียนหนังสือธรรมดาแล้วจริงๆตามกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้ระบุไม่ได้บังคับให้เราต้องระบุว่ามันต้องเป็นหัวกระดาษเรื่องอะไรแบบฟอร์มต้องมีแบบฟอร์มแค่มีไหมฮะตกลงไม่ต้องมีอ๋อไม่ต้องมีคือแค่เขียนให้พอเข้าใจว่าไอ้ที่ต้องการคืออะไรเนี่ยมันพอแล้วซึ่งปกติผมก็ทำแค่นั้นนะครับอย่างเช่นผมครั้งหนึ่งผมเคยพยายามขอเรื่องน้ำนะครับผมก็เขียนธรรมดาว่าเนี่ยผมอยากรู้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ซึ่งบางเรื่องที่ผมอยากจะขอเนี่ยเขาอาจจะไม่มีจริงๆก็ได้นะครับแต่ผมอาจจะเข้าใจว่าเขามีนะครับแต่ก็คือเขียนให้พอรู้เรื่องนะครับอันนี้คือที่ผมทำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะลึกกว่านั้นเนี่ยคงต้องคุณประสงค์คือง่ายๆคือเริ่มต้นต้องเริ่มจากหน่วยบางคนเข้าใจว่าต้องไปขอสำนักนายกก่อนไม่ใช่นะเราต้องเริ่มจากหน่วยงานที่เราต้องการจะขอข้อมูลขอเช่นเราจะขอเรื่องก่อสร้างถนนที่ผ่านหน้าบ้านเราใช่ไหมผ่านหน้าบ้านเราก็คือก็ไม่เคยรู้ไม่เคยติดป้ายเลยแล้วก็ขอที่อะไรแขวงการทางครับแขวงการทางแล้วก็ทำหนังสือเลยถึงผู้อำนวยการแขวงการทางอะไรก็ว่าไปนะครับ
ข้าพเจ้านายกนายขอนายงออยากจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารจริงไม่ต้องพูดทำนี้ก็ได้แต่เพื่อพูดเห็นหนักแน่เราต้องการใช้สิทธิ์แล้วนะใช้สิทธิ์ตามพรบข้อมูลข่าวสาร240ขอข้อมูลดังต่อไปนี้1บริษัทที่ชนะการประมูลและสร้างถนนอยู่เวลานี้2งบประมาณเท่าไหร่ว่าไป3ระยะเวลาสมมุติอย่างนี้นะครับจึงขอให้ท่านจัดหาข้อมูลดังกล่าวนี้ให้กับข้าพเจ้าถ้าเป็นผมนะผมจะตอบภายใน15วันจริงๆกฎหมายไม่ได้กำหนดแต่เราบอกให้ผ่านนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเวลาเขาตอบปฏิเสธเนี่ยเขาต้องบอกว่าคุณต้องอุทธรณ์ภายใน15วันผมก็เลยเกณฑ์15วันนี่เป็นแล้วว่าขอให้ตอบให้เขาภายใน15วันจึงเรียนมาเพื่อทราบผมไม่ได้บอกพิจารณาด้วยใส่ไว้เลยเพื่อทราบเพื่อเพื่อลงชื่อคุณทำสำเนาไว้2ฉบับทำฉบับจริงฉบับปลอมเพราะว่าเดี๋ยวเขาทำลูกเล่นทำหนังสือหายคุณทำไว้2ฉบับถือไปให้เขาเลยนะให้เขาปั๊มรับฉบับสำเนาของเราแล้วลงวันที่ว่าคุณรับไปวันที่เท่าไหร่เพื่อให้เป็นหลักฐานไม่งั้นจะบอกเอ้าหายไม่มีหลักฐานอีกนั่นคุณทำสองฉบับปั๊มรับแล้วเก็บแล้วดูระยะเวลาพอสมควรว่าเฮ้ยเขาไม่ตอบเราภายในกี่วันว่าเช่นภายใน1เดือนเราก็ทำหนังสือเนี่ยเขาเรียกว่าอุทธรณ์แต่กฎนี้กฎหมายใหม่ร่างบอกว่าให้ภายใน30วันใช่ไหมกฎหมายบอกว่าถ้าคุณเห็นนักศึกษาส่วนคุณก็ทำหนังสืออุทธรณ์ไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารคุณเขียนเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารผู้อำนวยการสำนักงานข้อมูลข่าวสารว่าใช้ได้หมดตามที่ข้าพเจ้าได้ขอข้อมูลอย่างนี้ปรากฏว่าไอ้แขวงการทางนี้นี่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลหรือยังไม่ยอมตอบข้าพเจ้าขอให้ท่านช่วยดำเนินการหน่อยครับปึ๊บก็แค่นั้นเดี๋ยวเขาก็จะตอบหนังสือคุณคุณให้ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเดี๋ยวสำนักงานข้อมูลข่าวสารก็จะตอบคุณเองว่าเขาได้ดำเนินการอะไรแต่สมมติว่าเขาปฏิเสธบอกผมไม่ให้เราก็ทำใหม่เรียนประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารผู้อำนวยการข้อมูลข่าวสารตามที่ข้าพเจ้าได้ของี้นั้นเขาได้ปฏิเสธซึ่งข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยเราไม่ต้องบอกเหตุผลก็ได้เดี๋ยวกรรมการพิจารณาใช้เองแล้วก็ยื่นไปแล้วเขาก็จะพิจารณาเขาจะเชิญเราไปชี้แจงถ้าเราไม่ไปเราก็ตอบเป็นหนังสือไปแทนเพราะเราเดินทางไม่ได้ครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการขั้นตอนซึ่งอันนี้เป็นความฝันเพราะอะไรรู้ไหมทำไมเขาถามว่าชาวบ้านแท้ๆจะไปนั่งทำอย่างนี้ได้ไงไม่เวลามีแต่พวกเราทั้งนั้นแหละฝ่ายตรวจสอบทั้งนั้นที่ต้องไปทำแบบนี้ครับแต่อย่างน้อยก็ให้ฝ่ายตรวจสอบทำได้ก็ยังดีซึ่งเพราะส่วนใหญ่คนที่ขอส่วนใหญ่เป็นคู่กรณีทั้งสิ้นไปดูเถอะสถิติคู่ที่ขอเป็นคู่กรณีทั้งสิ้นแสดงว่าสำนักข่าวอิสราเอลเป็นคู่กรณีด้วยไหมครับไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่ไม่ให้ประโยชน์สาระคือคู่กรณีคือแพ้ประมูลบ้างโดนสอบวินัยบ้างโดนอะไรบ้างเขาเลยอยากขอข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างสสหรือสื่อมวลชนน้อยมากคุณโรมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนสสในพรรคอื่นๆไหมฮะพรรคฝ่ายค้านด้วยกันเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งฝ่ายรัฐบาลภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ถึงตัวพรบแก้ไขตัวนี้ฮะจริงๆผมว่ามันก็กังวลหมดนะครับกังวลหมดเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับการทำหน้าที่นะครับมันไม่ใช่แค่การที่ประชาชนจะเดินไปขอหรือว่าสื่อมวลชนไปขอกระทั่งเราเองที่อยู่ในบทบาทของการตรวจสอบเนี่ยเราเองก็เจอปัญหานะครับดังนั้นมันกังวลหมดแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าโอเคในทางการเมืองมันก็อาจจะมีเรื่องของมารยาททางการเมืองที่ว่าถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเนี่ยถึงแม้จะเห็นกฎหมายแบบนี้มาก็อาจจะไม่ได้มีการแสดงออกอะไรนะครับแต่ว่าทุกฝ่ายทุกคนกังวลหมดอยู่แล้วนะครับแล้วผมคิดว่าโดยลึกๆอ่ะลึกๆของทุกคนนะครับเขาก็อยากจะให้มันสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะในด้านหนึ่งเนี่ยทุกคนก็ต้องคิดว่าถ้าฝ่ายรัฐบาลวันหนึ่งควรจะเป็นฝ่ายค้านก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแขนขาในการตรวจสอบเรื่องนี้ขึ้นมาจะทำยังไงนะครับถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งผมเป็นฝ่ายรัฐบาลคุณอยากจะตรวจสอบผลแต่ว่ากฎหมายนี้ออกยุคคุณนะแล้วคุณก็ตรวจสอบผลไม่ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าในมุมของฝ่ายการเมืองมันก็อาจจะมีแง่มุมความคิดแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเราจะสามารถผลักดันให้มันเปิดกว้างกว่าที่เป็นอยู่หรือเปล่านะครับและผมคิดว่ามันต้องเปิดกว้างถ้ามันไม่เปิดกว้างเนี่ยมันจะกระทบทุกฝ่ายทั้งในวันนี้และในอนาคตถ้าเราบอกว่าพรบข้อมูลข่าวสารตอนปี40เนี่ยเราใช้มาตอนนี้ปัจจุบันก็เกือบจะ24ปีเนี่ยนะครับเราใช้มานานขนาดเนี้ยเราก็ต้องจินตนาการว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอาจจะใช้อีกนานก็ได้นะครับส่วนหนึ่งก็คือที่อีกนานเนี่ย2 อย่างนะครับ1ก็คือกลัวว่าถ้าไปแก้เดี๋ยวจะแย่ลง แย่ลงกว่าเดิมอีกนะครับกับอันที่2ก็คือว่าโดยการเมืองในสภาเนี่ยกว่ามันจะผ่านในแต่ละฉบับได้เนี่ยมันใช้เวลาอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้อง
อนุมานเอานะครับว่าถ้ากฎหมายนี้ผ่านไปได้เนี่ยมันคงจะถูกบังคับใช้เนี่ยอีกเป็นเวลานานนะครับซึ่งผมคิดว่าพอมันเป็นแบบนี้มันก็ต้องพิจารณากฎหมายฉบับนี้ด้วยความละเอียดรอบคอบจริงๆแล้วก็อยู่บนพื้นฐานที่ประชาชนเนี่ยเขาต้องแสดงความคิดเห็นว่าเขาอยากจะเห็นยังไงผมว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องออกมาแสดงความคิดเห็นกันให้มากนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาความเห็นเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณากฎหมายดังกล่าวด้วยครับนี่นะฮะนี่คือเรื่องของพรบข้อมูลข่าวสารของราชการที่วันนี้เนี่ยเรามาคุยกันนะครับจากคุณประสมแล้วก็คุณรังสิมันโรมนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรแสดงความเห็นกันมาได้นะครับทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live นะครับเห็นด้วยก็ได้ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรลองแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับวันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านมากๆนะครับขอบคุณครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของ The Standard Now แล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรกดติดตามกด Subscribe ไว้เลยนะครับทั้ง YouTube และ Facebook ครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ